แม่จ๋าฉันจะมาขออาศัยอยู่ด้วยพญานาคตัวใหญ่เกล็ดสีเหลืองเหมือนทองคำเปิดตำนานหลวงพ่อเงินวัดดอนยายหอมลอยลงมาจากท้องฟ้าก่อนถือกำเนิดสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังและท่านผู้ติดตามชาแนลอานนท์เล่าเรื่องที่เคารพรักทุกท่านกลับมาพบกับกระผมอีกเช่นเคยอานนท์กับเรื่องราวของตำนานความเชื่อสิ่งเร้นลับต่างๆทั้งในทิศทางของความบันเทิงสาระความรู้และคติเตือนใจนะครับในครั้งนี้ผมก็ขออนุญาตหยิบยกนำเอาเรื่องราวของหลวงพ่อเงินวัดดอนยายหอมหรือพระราชธรรมาภรณ์ซึ่งพระเครื่องหลวงพ่อเงินจันทสุวรรณโนวัดดอนยายหอมเป็นที่ต้องการของนักสะสมพระเครื่องเป็นอย่างมากเนื่องจากพุทธคุณจากประสบการณ์ของผู้ที่พกพาเป็นที่ประจักษ์ให้พบเห็นกันบ่อยๆท่านเป็นทั้งพระนักพัฒนาพระปฏิบัติมีเมตตาธรรมต่อประชาชนทั่วไปและหลวงพ่อเงินท่านยังเคร่งครัดในพระธรรมวินัยอย่างมากความรู้ด้านวิชาคาถาอาคมของท่านก็ไม่ยิ่งย่อนไปกว่าใครเรื่องราวของความเชื่อที่ว่าท่านเป็นพญานาคลงมาเกิดเพราะท่านมีนิสัยเรียบร้อยงดงามผิดวิสัยเด็กเมื่อบุตรชายคนที่4ของอาจารย์พรหมจะมาเกิดนั้นนางกลองผู้ภรรยาได้ฝันว่าได้ยินเสียงดังอู้มาแต่ไกลๆคล้ายมีลมพายุพัดจึงออกไปดูที่ชานเรือนก็แลเห็นวัตถุสีเหลืองลอยมาจากท้องฟ้าต้องแสงอาทิตย์เหลืองอารามดังสีทองคำเมื่อวัตถุนั้นลอยลงมาใกล้ก็ตกใจแทบสิ้นสติเพราะสิ่งที่กำลังลอยลิ้วลงมานั้นคือพญานาคตัวใหญ่เกล็ดสีเหลืองเหมือนทองคำพญานาคนั้นชูเสียงขึ้นแลบลิ้นแล้วพูดกับนางกรองเป็นภาษามนุษย์ว่าแม่จ๋าอย่าตกใจเลยฉันไม่ได้มาร้ายหรอกฉันมาดีฉันจะมาขออาศัยอยู่ด้วยพูดเท่านั้นพญานาคก็เลื้อยเข้ามาหานางกรองก็ร้องหวีดตกใจตื่นขึ้นเหนือตัวสั่นเล่าความฝันให้สามีฟังอาจารย์พรหมพิจารณาความฝันของภรรยาประกอบกับดูฤกษ์ยามตามตำราก็ทำนายฝันว่าเราจะได้บุตรชายที่มีบุญวาสนามีวิชาความรู้มีศีลมีธรรมมีชื่อเสียงลูกคนนี้จะได้บวชเป็นสมภารเจ้าวัดมีบุญญาฤทธิ์อิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์เป็นที่นับถือของคนทั่วบ้านทั่วเมืองเพราะขึ้นชื่อว่างูนั้นย่อมมีพิษนี่ขนาดพญานาคแล้วก็ลอยลงมาจากฟากฟ้าซึ่งยังมีเกล็ดสีทองด้วยนับแต่วันนั้นมานางกรองก็ตั้งครรภ์หนที่4นางกรองมีผิวพรรณผ่องใสใครๆก็ทักทายว่าจะได้บุตรหญิงเพราะได้ลูกชายมาถึง3คนนางกรองรู้สึกเบื่ออาหารของคาวจำพวกเนื้อสัตว์ทั้งหลายอยากจะกินแต่ผักผลไม้อยากจะกินแต่ขุยปูนาในท้องทุ่งและนางก็มักไปขุดเอาดินขุยปูอันละเอียดนั้นมาเผากินอยู่เสมอครั้นท้องครบกำหนดทศมาส10เดือนทางจันทรคติคือ280วันที่พระจันทร์เดินรอบโลกก็เป็นวันที่มีฉลกโชคชัยมงคลตรงกับวันอังคารขึ้น3ค่ำเดือน10ปีขานสุริยคติตรงกับวันที่16กันยายนปีพุทธศักราช2433นางกรองก็คลอดบุตรเป็นชายร่างกายสมบูรณ์ผิวพรรณขาวสะอาดสะอ้านผิดกว่าลูกคนก่อนๆมีปานขาวอยู่ที่หน้าอกข้างซ้ายมีปานแดงอยู่ที่ต้นแขนซ้ายเป็นรูปใบโพทำให้พ่อแม่พี่น้องดีใจมากเพราะลักษณะมีบุญวาสนาเพราะปานสีแดงรูปใบโพนี้เป็นเครื่องหมายบอกว่าเป็นพระโพธิสัตว์อุบัติมาเกิดมาเพื่อสร้างบารมีพูดกันตามภาษาชาวบ้านก็ว่าผู้มีบุญมาเกิดรูปร่างลักษณะก็ต้องฉลกพ่อแม่ก็จะโชคดีเพราะมีอภิชาตบุตรมาเกิดในตระกูลการก็สมจริงตั้งแต่บุตรคนที่4เกิดมาพ่อแม่ก็ทำมาหากินได้ผลอุดมสมบูรณ์เกิดขึ้นอย่างทันตาเห็นเรียกว่าลาภผลภูณทวีจึงได้ตั้งชื่อบุตรชายคนนี้ว่าเงินเพราะเกิดมาทำให้พ่อแม่มีเงินมั่งคั่งขึ้นเด็กชายเงินบุตรชายคนนี้เติบโตขึ้นก็มีนิสัยดีไม่ประพฤติเกเรอะไรเลยไม่เคยพูดจาคำหยาบคายด่าทอใครก็ไม่เป็นผิดกว่าลูกชาวบ้านชาวไร่ชาวนาทั้งหลายอาจารย์พรหมสอนหนังสือให้ที่บ้านก็เรียนเก่งจำแม่นตั้งใจเรียน
เรียนหนังสือเก่งเกินวัยเป็นคนขยันขันแข็งและมัธยัสถ์อดออมพ่อแม่ให้สตางค์ก็ไม่เคยใช้ไม่เคยเที่ยวงานวัดหิวก็กินข้าวที่บ้านเวลาไปทำบุญแทนที่จะไปเที่ยวดูลิเกก็ช่วยพระทำงานวัดชอบปรนนิบัติรับใช้พระในวัดนิสัยผิดแปลกกว่าลูกชายชาวบ้านทั่วไปทั้งหลายจนกระทั่งอาจารย์พรหมพูดด้วยความภาคภูมิใจว่าพ่อเงินนี้ถึงใครจะเอาลูกสาว5คนมาแลกก็ไม่ต้องการในด้านของกิตติคุณพระเครื่องของหลวงพ่อเงินมาจากประสบการณ์ของคนในพื้นที่และผู้ครอบครองทั่วๆไปเป็นการบอกกันปากต่อปากประจวบกับพระเครื่องชุดนี้เป็นพระแท้หาง่ายราคาไม่แพงจึงถือเป็นเรื่องสะดวกกายสบายใจสบายทรัพย์ที่คิดจะเก็บสะสมเอาไว้โดยการสะสมนี้เริ่มจากศรัทธาตามคำบอกเล่ามิได้เป็นการสะสมในเชิงพาณิชย์เก่งกำไรตั้งแต่ต้นปีพุทธศักราช2548พระเครื่องหลวงพ่อเงินวัดดอนยายหอมยังดังต่อเนื่องถึงขั้นขาดแคลนทั้งมีราคาสูงขึ้นจากที่เคยนิ่งสนิทและไม่เป็นที่สนใจมาเลยก่อนหน้านี้ท่านผู้ฟังครับและอีกเช่นเคยก่อนที่เราจะจากกันไปผมก็มีเรื่องราวของตำนานพญานาคอีกเรื่องหนึ่งในตำนานทางพระพุทธศาสนาคือตำนานของพระโมคคัลลานะกับการต่อสู้กับพญานันโทปนันทนาคราชที่คิดขวางพระพุทธเจ้าไม่ให้เข้าดาวดึงเรื่องของเท้านันโทปนันทนาคราชนั้นต้องย้อนกลับไปเมื่อสมัยพุทธกาลได้ยินว่าในสมัยหนึ่งอนาถปิณฑิกคฤหบดีได้ฟังพระธรรมเทศนาแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วกราบทูลนิมนต์ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญวันพรุ่งนี้ขอพระองค์พร้อมด้วยภิกษุ500รูปทรงรับภิกษาในเรือนข้าพระองค์เถิดแล้วกลับไปพระผู้มีพระภาคทรงรับนิมนต์แล้วทรงใช้เวลากลางวันของวันนั้นอีกทั้งส่วนราตรีการให้ล่วงไปด้วยพุทธกิจอื่นๆแล้วถึงใกล้รุ่งจึงทรงตรวจดูหมื่นโลกธาตุครั้งนั้นนันโทปนันทนาคราชราชาสู้ครองพุทธจักษุในทางแห่งพระญาณของพระองค์พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงคำนึงดูว่านาคราชผู้นี้มาสู่ครองในทางญาณแห่งเราอุปนิสัยของเขามีอยู่หรือนาคก็ทรงเห็นว่านาคราชนี้เป็นมิจฉาทิฐิไม่เลื่อมใสในพระรัตนตรัยจึงทรงรำพึงต่อไปว่าใครเล่าหนอจะพึงเปลี่ยงนาคราชนี้จากมิจฉาทิฐิได้ก็ได้ทรงเห็นพระมหาโมคคัลลานะเถระว่าจะสามารถทำอย่างนั้นได้ต่อนั้นครั้นราตรีรุ่งสว่างทรงชำระพระวรกายจึงตรัสเรียกท่านอานนท์ว่าอานนท์เธอจงบอกแก่ภิกษุ500รูปว่าตถาคตจะไปจาริกในเทวโลกพอดีวันนั้นพวกนาคราชได้จัดแต่งที่กินเลี้ยงสำหรับนันโทปนันทนาคราชนาคราชนั้นมีเสวตฉัตรทิพย์กั้นมีเหล่าระบำสามพวกและนาคบริษัทแวดล้อมนั่งชมข้าวน้ำต่างอย่างที่เขาจัดลงในภาชนะทิพย์ทั้งหลายอยู่บนรัตนบัลลังก์ทิพย์ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทำอย่างที่นาคราชมองเห็นเสด็จมุ่งไปดาวดึงส์เทวโลกพร้อมด้วยภิกษุ500รูปผ่านไปทางเบื้องบนเพดานของนาคราชนั้นทีเดียวก็แลสมัยนั้นความเห็นชั่วเช่นนี้เกิดขึ้นแก่นันโทปนันทนาคราชว่าชิชะพวกสมณะหัวล้นนี่เข้าออกพบดาวดึงของพวกเทวดาโดยทำอำนาจเหนือพวกเราทุกทีไปทีนี้ข้าจะต้องไม่ให้สมณะพวกนี้โปรยละอองตีนลงบนหัวของเราได้อีกต่อไปละว่าแล้วก็ลุกจากบัลลังก์ไปยังเชิงเขาสิเนรุละอัตภาพนั้นเสียเนรมิตเป็นนาคใหญ่พิลึกอันโอบเขาสิเนรุด้วยขนด7รอบทำดังพานขึ้นเบื้องบนเขาสิเนรุแล้วกุมเอาพบดาวดึงไว้ด้วยพังพานอันคว่ำลงถึงกับมองไม่เห็นพบดาวดึงครั้งนั้นท่านรัฐบาลเถระได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญในการก่อนข้าพระองค์ยืนณที่ตรงนี้ย่อมมองเห็นเขาสิเนรุเห็นบริพันธ์เขาที่ล้อมรอบเขาสิเนรุเห็นพบดาวดึงส์เห็นปราสาทไพชยนต์เห็นธงบนยอดปราสาทไพชยนต์ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอะไรหนอเป็นเหตุอะไรหนอเป็นปัจจัยบัดเดี๋ยวนี้ข้าพระองค์มองไม่เห็นเขาสิเนรุไม่เห็นธงบนยอดปราสาทไพชยนต์พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสบอกว่า
ดูกระรัฐบาลนี่คือนาคราชชื่อนันโทปนันทะขัดเคียงท่านทั้งหลายพันโอบเขาสิเดงรุด้วยขนดถึง7รอบแล้วบังข้างบนเสียด้วยพังพานจึงทำให้มืดอยู่ท่านรัฐบาลกราบทูลอาสาว่าจะทรมานนาคราชนั้นแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ทรงอนุญาตลำดับนั้นภิกษุทั้งปวงเช่นท่านพัทธิยะเถระท่านราหุลเถระเป็นต้นลุกขึ้นทูลอาสาโดยลำดับพระผู้มีพระภาคเจ้าก็หาทรงอนุญาตไม่ในที่สุดพระมหาโมคคัลลานะเถระกราบทูลอาสาว่าข้าพระองค์ขอทรมานเองพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงอนุญาตว่าทรมานเถิดโมคคัลลานะพระเถระก็ละอัตภาพเดิมแล้วนิมิตเป็นเพศนาคราชใหญ่ยิ่งกว่านันโทปนันทะนาคราชพันโอบตัวนันโทปนันทะไว้ด้วยขนดถึง14รอบตั้งพังพานของตนเหนือพังพานนันโทปนันทะนั้นแล้วบีบรัดเข้ากับเขาเสเนรุนาคราชบังหวนควันขึ้นรมพระเถระฝ่ายพระเถระจึงว่ามิใช่ควันจะมีอยู่แต่ในร่างกายของเจ้าผู้เดียวของข้าก็มีเหมือนกันแล้วบังหวนควันขึ้นบ้างควันของนาคราชไม่เบียดเบียนพระเถระแต่ควันของพระเถระเบียดเบียนนาคราชลำดับนั้นนาคราชบันดลไฟขึ้นลนพระเถระฝ่ายพระเถระจึงว่ามิใช่ไฟจะมีแต่อยู่ในร่างกายของเจ้าผู้เดียวของข้าก็มีเหมือนกันแล้วบันดลไฟขึ้นบ้างไฟของนาคราชไม่อาจทำพระเถระให้ลำบากแต่ไฟของพระเถระทำนาคราชให้ลำบากนาคราชคิดว่าคนผู้นี้บีบรัดเราเข้ากับเขาเสเนรุไว้แล้วทั้งบังหวนควันทั้งบันดลไฟทำเราให้ลำบากจำเราจะแซงพูดจาโดยดีให้ตายใจจึงแซงถามขึ้นว่าพ่อคุณท่านเป็นใครพระเถระบอกว่าเราคือโมกขลานะอย่างไรล่ะนันทะนาคราชลวงว่าพระคุณท่านเจ้าข้าขอพระคุณท่านโปรดรดดำรงความเป็นภิกษุตามเดิมเถิดพระเถระก็ละอัตภาพนาคนั้นเสียแล้วนิรมิตเป็นอัตภาพอันละเอียดเข้าทางช่องหูขวาของนาคราชนั้นแล้วออกทางช่องหูซ้ายเข้าทางช่องหูซ้ายออกทางช่องหูขวาโดยในเดียวกันนั้นก็เข้าทางช่องจมูกขวาออกทางช่องจมูกซ้ายเข้าทางช่องจมูกซ้ายออกทางช่องจมูกขวาพอนาคราชอ้าปากขึ้นพระเถระก็เข้าทางปากเดินจงกรมไปทางทิศตะวันออกและทางทิศตะวันตกอยู่ภายในท้องของนาคราชพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสเตือนว่าโมกขลานะจงใส่ใจไว้นะว่านาคนั้นมีฤทธิ์มากพระเถระอยู่ในท้องนาคกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอิทธิบาท4ข้าพระองค์ได้เจริญทำให้มากทำให้เป็นดุจยานที่เทียมแล้วทำให้เป็นดุจของใช้ที่จะเตรียมไว้เฝ้าตั้งไว้มิให้เสื่อมช่ำชองทำได้ทันทีข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอย่าว่าแต่นันโทปนันทะผู้เดียวเลยข้าพระองค์จะพึงทรมานนาคราชเช่นนันโทปนันทะนี้ตั้งร้อยตั้งพันตั้งแสนก็ได้ฝ่ายนาคราชคิดแค้นว่าเมื่อเข้าไปข้าไม่ทันเห็นก็ช่างก่อนเถิดเวลาออกมาทีนี้ล่ะข้าจะต้องยัดแกเข้าซอกเขี้ยวขบเสียจงได้จึงแซงพูดอ่อนวอนว่านิมิตออกมาเถิดเจ้าข้าโปรดอย่าเดินไปเดินมาอยู่ในท้องทำข้าพระเจ้าให้ลำบากเลยพระเถระก็ออกมายืนข้างนอกนาคราชพอเห็นว่าคือท่านก็ปล่อยลมนาสิกวาตะคือพ่นลมออกทางจมูกอย่างแรงพระเถระเข้าจตุตฌานทันทีลมนั้นไม่อาจทำแม้แต่เส้นขนของท่านให้ไหวในว่าภิกษุนอกนั้นพึงอาจทำปฏิหารทุกอย่างตั้งแต่ต้นมาได้แต่ถึงนี้เข้าจักไม่อาจเข้าสมาบัติเป็นขิปปานิสันติเข้าได้ฉับพลันอย่างนั้นเพราะเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงไม่ทรงอนุญาตการทรมานนาคราชแก่ภิกษุเหล่านั้นนาคราชคิดท้อใจว่าเราไม่อาจทำแม้แต่เส้นขนของสมณะผู้นี้ให้ไหวได้ด้วยลมนาสวาทสมณะนี้นี่มีฤทธิ์มากนะเมื่อเห็นว่าสู้ไม่ได้ก็กลัวหนีไปพระเถระจึงละอัตภาพนั้นแปลงเป็นรูปคุดแสดงสุวรรณวาตะคือลมปีกคุดคือกระเพือปีกทำให้เกิดลมอย่างแรงขึ้นติดตามนาคราชนาคราชเห็นว่าจะหนีไม่พ้น
จึงละอัตภาพนั้นเสียแล้วจำแรงเพศเป็นมานพกล่าวขึ้นว่าพระคุณเจ้าเจ้าขาข้าพระเจ้าขอถึงท่านเป็นที่พึ่งพลางกราบเท้าพระเถระพระเถระเห็นนาคหมดพยศจึงว่านันทะพระศาสดาก็เสด็จมาด้วยมาเราจักไปเฝ้ากันพระมหาโมกขลานะเถระทรมานนาคราชทำให้หมดพิษแล้วก็พาไปสู่สำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้านาคราชบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้ากล่าวว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ขอถึงพระองค์เป็นที่พึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสประทานพรว่าสุขีโหหินาคราชแปลโดยใจความว่าจงเป็นสุขเถิดนาคราชแล้วมีภิกษุสงฆ์แวดล้อมเสด็จไปสู่นิเวศของท่านอนาถบิณฑิกคหบดีอนาถบิณฑิกเศรษฐีกราบทูลถามว่าฉไหนจึงได้เสด็จมาถึงจนสายพระเจ้าข้าพระพุทธองค์ทรงตรัสเล่าว่าโมกขลานะกับนันโทปนันทะนาคราชเกิดสงครามกันกราบทูลถามว่าใครชนะใครแพ้พระเจ้าข้าพระพุทธองค์ทรงตรัสบอกว่าโมกขลานะชนะนันโทปนันทะแพ้อนาถปิณฑิกเศรษฐีจึงกราบทูลว่าพระเจ้าข้าขอพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรับเสวยภัตตาหารของข้าพระองค์โดยลำดับเดียวคือไม่เว้นตลอด7วันเถิดข้าพระองค์จักทำสักการะแด่พระเถระสัก7วันแล้วได้ทำมหาสักการะแก่ภิกษุ500มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขจนครบ7วันท้ายที่สุดนี้หากมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดขาดตกบกพร่องผิดพลาดประการใดกระผมอนนท์ก็ต้องขออภัยท่านผู้ฟังไว้ณที่นี้ด้วยหากท่านผู้ชมผู้ฟังรับฟังแล้วชื่นชอบก็สามารถกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ติดตามและสามารถกดรูปกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปวิดีโอใหม่ๆของกระผมอนนท์ได้ก่อนใครสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ต้องขอลากันแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าโปรดรับความขอบพระคุณจากกระผมอนนท์ขอบพระคุณครับ